อ่ะหลังเกมค่ายมวยต่อสุรัตน์นะครับวันนี้ชนะ2คนเลยนะครับอันนี้มาครับมาแล้วถ่ายรูปก่อนได้ไหมเดี๋ยวครับมองนี่นะครับทำไมมองนี่อย่าตาครับผมครับครับเชิญเลยครับพี่พิจิตรการเลยพี่ครับผมครับ2วินเลยครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่สุรัตน์ครับเป็นไงบ้างวันนี้ครับผมก็ดีใจมากครับที่ลูกน้องทำได้นะครับเอาคนนี้ก่อนเป็นเปิดเป็นไงบ้างวันนี้ครับก็วันนี้เขามั่นใจครับเขาออกมาจากค่ายเนี่ยเขาบอกเลยเขามั่นใจมากวันนี้นะครับสำหรับไฟนี้นะครับเป็นตามแผนที่วางไว้ตามแผนที่วางไว้ครับพลิกตายยก4นั่นแหละครับผมครับคนนี้ด้วยครับล่าสุดน็อกมากี่ไฟแล้วเนี่ยพี่น็อกมา3ไฟรวดครับไฟรวดแล้วครับผมไฟนี้ชัดเจนเลยหมัดซ้ายค่อนข้างแม่นแล้วก็คมมากครับผมก็วันนี้ติวเขาเอาไว้นะครับก็คือให้ต่อยยับเสร็จแล้วก็ยันเอาไว้ยันแล้วก็ต่อยซ้ายแรงๆมีขยับหลอกจะเตะแต่ว่าทิ้งซ้ายอีกต่างหากใช่ครับอันนี้ก็ปืนกลสอนเขาลูกขยับเมื่อกี้เสียโบ๊ทบอกว่านี่เป็นเตรียมตัวขึ้นเป็นมวยเอกแล้วเสียสุรัตน์ว่าไงบ้างครับครับผมก็ขอขอบคุณเสียโบ๊ทกับเสียเนานะครับแห่งเพชรยินดีนะครับและทีมงานเพชรยินดีที่ช่วยเหลือพวกเรานะครับดูแลพวกเรามานะครับครับผมเวรเท่าไหร่ดีครับดอกไม้ป่า123เนี่ยครับ23กำลังดีเลยใช่ครับเริ่ม3เริ่ม4ครับตอนนี้เห็นบอกว่ามีหลายตัวเลือกมีดิสเซลเล็กมีโล่เงินมีศักดิ์ศรีใครดีครับก็แล้วแต่เสียโบ๊ทจัดเลยครับแล้วแต่เลย123เลยใช่พี่สุรัตน์ครับเขาบอกมีดิสเซลเล็กโล่เงินศักดิ์ศรีมองว่าใครน่าจะง่ายที่สุดผมตอนนี้ผมไม่ได้เลยครับได้หมดดิสเซลก็ได้ครับดิสเซลเล็กก็ได้ครับดิสเซลเล็กก็ได้ครับฝากอะไรกับแฟนคลับนะครับผมครับผมก็ฝากขอบคุณนะครับขอขอบคุณแฟนมวยทุกท่านนะครับขอขอบคุณ FC ทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณโปรโมเตอร์นะครับเสียเนานะครับแล้วก็เสียโบ๊ทนะครับก็ตอนนี้นะครับสำหรับค่ายมวยผมไม่ต้องห่วงนะครับผมย้ายโต๊ะทำงานไปนั่งที่ค่ายเลยนะครับก็คุมดูงานไปด้วยแล้วก็ดูลูกน้องซ้อมไปด้วยนะครับครับก็ผลงานก็คงออกมาสม่ำเสมอนะครับขอบคุณมากครับสำหรับกำลังใจ